นี้ก็ร้านตอนแรกแม่โขนะครับเลยมาแล้วก็เป็นร้านอาหารของคนไทยนะครับก็เดี๋ยววันสุดท้ายก่อนกลับเมืองไทยเราก็จะมารับประทานอาหารกลางวันกับพี่ดีนะครับซ้ายมือก็โรงแรมชั้นที่บอกนะครับขวามือก็โรงแรมคิงดอมอังกอร์นะครับผมแค่จำชื่อโรงแรมที่นี่ได้หมดก็หมื่นแล้วฮะเพราะฉะนั้นเวลาเรียกสับล้อเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่ต้องแปลกใจนะที่เขาไม่รู้จักเพราะโรงแรมมันเยอะจริงเพราะบางทีนักท่องเที่ยวกลับไปเมาๆอย่างนี้นะครับไปดื่มแล้วชื่อโรงแรมตัวเองไม่ได้จำได้แต่ว่าอังกอร์นะเนี่ยขวามือก็มาเจสถนนเลยอันนี้ทองโรงนะครับรูปที่ประทับอยู่นู่นครับเป็นวังนะไว้แปลพระราชทานภาพประจำส่วนของเจ๋งจอมเจ๋งจอมครับครับไหว้แม่สันสันเบอร์ไม่ได้ครับยังไม่ได้ไหว้เป็นท้องหนักด้านหน้าของเราเป็นศาลอะไรครับเขาเรียกเป็นศาลยะเทพนะฮะแต่ดูแล้วน่าจะเป็นมัธยมมากกว่านะครับคนเขมรจะมาไหว้คนมากไหว้มากครับโดยเฉพาะวันพระนะครับแล้วก็มาขอหวยเป็นคนไทยนะครับเหมือนกันนะฮะหวยที่นี่นะครับหวยที่นี่เนี่ยออกวันละ3รอบนะครับรอบหนึ่งเนี่ย4บริษัทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสมมติเราได้เลขเด็ดมานะฮะสมมติว่า50เอ้เราแทงบริษัทเราแทงตอนเช้าเดี๋ยวมันจะไปออกบ่ายหรือเปล่าวะก็ต้องแทงบ่ายใช่ไหมฮะแทงบ่ายเนาะมันจะเย็นก็ต้องแทงมัน3จ้า3เวลาเอ้แทงบริษัท A มันจะไปออก B หรือเปล่ากลายเป็นเท่าไหร่ฮะ3 4 12 12หน้านะแทงแม่ละบาทแล้วกันที่นี่แหละชีวิตความเป็นอยู่ใช่กับคนที่ขายของกล้วยท่านเห็นกล้วยนะครับมาจากไหนมาจากกำปงจามกำปงจามที่ไปทางเวียดนามนะครับกำปงจามที่อยู่ไหนไม่ได้ไปตลาดสดเหมือนไม่ได้ไปเนาะไปไม่ถึงที่ไปทางแม่น้ำโขงนะครับตุ๊กมาเท่าไหร่จากโรงแรมตุ๊กมาที่นี่แล้วครับก็ประมาณสักจากโรงแรมเราประมาณสัก2เหรียญได้มั้ยฮะเหรียญละ2เหรียญ30-40 บาทจะมาที่ทางยี่ห้อเลยจริงป่ะที่ไปถ่ายรูปชักทงลงแล้วอ่ะนี่ไงนี่มาอยู่กับเพื่อนรองขอที่ลงกลับไปแล้วเหรอเดี๋ยวเราได้ผ่านทองโกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถนนนี้ห้ามวิ่งนะครับต้องปิดไม่รู้เป็นไรที่อยู่ถ้ากินสัก3-4คำ3-4เม็ดอร่อยแต่ถ้าเกิดกินเกินครึ่งถุงฮะเลี่ยนโคตรขนาดคนชอบหวานยังไม่ชอบเลยฮะไม่รู้แค่เลี้ยงมาโซโล่เองช็อกโกแลตก็สวยนะฮะช็อกโกแลตก็ราคาเท่าเดิมแต่ว่าที่แคทไม่มีขนาดนี้มีก็มีนะฮะเพราะว่าซื้อไม่ฝากเด็กที่เพิ่งซื้อไม่ฝากลูกหลานนะฮะเองว่าพี่มือจับมีปัญหาเรื่องฟองเก็บเอาเวลาประมาณนั้นแรกจะมีคนขนมนี่นะฮะจะเป็นผู้ใหญ่ที่จะดูแลผู้น้อยนะฮะมีความเป็นสิ่งที่ของซื้อของเพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่จะเอ็นดูผมไม่กลับไปเนี่ยถึงคนที่ล่างกว่าคนที่น้อยกว่าไม่ได้คิดถึงคนที่ใหญ่กว่าเดี๋ยวคุณบริบูรณ์เนี่ยกลับไปขอใจเจ้านายเยอะเลยเจ้านายกูเที่ยวเลยกูเล่าเลยนี่ปลากรอบเนื้ออ่อนไหนเป็นเนื้ออ่อนนะคะเนื้อปลาเนื้ออ่อนที่ปลาเนื้ออ่อนเนี่ย450โล450อันนี้หมันปลากรอบอยู่ไหนอันนี้450นี่500ครับปลาแดงนี่เนื้ออ่อนปลาแดงเนื้ออ่อนมันต่างกันยังไงคือมันอร่อยเหมือนกันแต่ปลาแดงมันจะมีตัวใหญ่แต่ถ้าตัวเล็กอย่างนี้ก็เอาไปปลาแดงก็ได้ปลาอ่อนปลาเนื้ออ่อนก็ได้ปลาเนื้ออ่อนดีกว่าจ้าเพราะปลาแดงมันแข็งต้องไปทำแกงแค่นี้ใช่ไหมฮะเย้มันมีปลาขยงในเดี๋ยวแม่ผมสั่งแล้วผมก็ทำนะปลาขยงปลาขยงเดี๋ยวคุยกับแม่ผมไม่หรอกมันหน้าตาเป็นไงไม่ใช่มันจะมีทางแขนด้วยหรือเปล่าในปากแม่เพราะเป็นคนญี่ปุ่นนะฮะ
เขาได้ตังมาเขาไปช่วยเด็กด้วยเขาเหมือนกันเลือกชิมเราซื้อแล้วเราเหมือนกับได้ทำบุญเลยวันฟองนี้เป็นไอพิกวันฟองบ้านเราเป็นไอพิกวันจานจานจานนี่โอเคครับตามมาครับล่องแม่น้ำเสียงเรียบนะคะฝากหนึ่งก็จะเป็นร้านซูเนียร์ขายของที่ระลึกแล้วก็ติดยาที่เป็นทรงลักษณะกับนี่จะเป็นป้ายภาษาเขมรจะเป็นต้นไทรนะคะมีปลูกผ้าสีเดียวเส้นขมาปล่อยความคิดถึงปลิวไปในอากาศล่องลอยหัวใจสะอาดปล่อยไปแสนไกลกรุ่นกลิ่นบุงงาพัดมาด้วยรักจากใจเพียงหวังให้ที่อ่านพื้นเมืองเขาเลยแต่ว่าตอนอะไรฮะชัวร์ตะกอนนะฮะนี่ตลอดเช้าตลอดวันเลยทั้งวันโตลุงก็ไปแล้วก็การมุงหลังคาท่านสังเกตนิดนึงว่าเราไปดูที่ไหนเราก็ยังไม่เห็นแบบนี้นะครับเพราะว่ามันยังอยู่นะครับเพราะมันแข็งแรงน่าเหมือนที่อาจารย์บอกนะครับมันเป็นหินที่เกรดสุดยอดรองลงมาจากเป็นสีชมพูนะฮะสีชมพูแดงเนี่ยนะครับที่เห็นอยู่ในบันไดสีขึ้นนี่แหละเขาเรียกว่าหินทรายอมเขียวเมืองกระปูนนะฮะถ้าดูดีๆเหมือนกับปูนมาถากใหม่หรือเปล่ามอมนี่ปูนสร้างใหม่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นของเดิมหมดนะครับ
3ยอดที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยมันหักไปนะท่านเพราะว่าตรงกลางมันอาจจะรับน้ำหนักไม่ไหวมันก็จะลงตรงกลางตรงทางเดินนะฮะมันไม่ได้พังลงมาฝั่งนี้ดังนั้นการนี้คือเหมือนกับว่าถ้ามีอะไรโยกหน่อยหรือสะเทือนหน่อยเนี่ยคงลงเพราะว่ามันไม่มีอะไรติดอยู่แล้วเขาใช้น้ำหนักกดกันใช่ไหมฮะ